ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาก่อนจานการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านตั้งใจสดับเรื่องความประพฤติคำว่าความประพฤตินี้ตามพระบาลีที่เรียกว่าจรณะมี15อย่างขอท่านทั้งหลายจงถือความประพฤตินี้ให้เป็นความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าความเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นของหนักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายบวชมาแล้วท่านใช้คำว่าเป็นพระก็เหลืออีกคำเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอริยะข้างหลังหากว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็ควรจะเป็นกัลยาณชนเพราะกัลยาณชนก็หมายถึงว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติถ้าเป็นกัลยาณชนไม่ได้ก็ควรจะเป็นสาธุชนสาธุชนนี่หมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ความจริงไหนๆท่านนั้นหลายตั้งใจบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าท่านนั้นหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมะเบื้องสูงก็ดีคือเพื่อคุจิตบริสุทธิ์ถ้าอารมณ์จิตของท่านยังอยู่ในขั้นสาธุชนความรู้สึกของผมก็มีความรู้สึกว่ายังเลวเกินไปไม่ควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาบูชาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เป็นได้สาธุชนเขามีศีลได้นี่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งเฉพาะกัลยาณชนเวลานี้ชาวบ้านที่เขามีฌานสมาบัติก็เยอะถ้าเรามุ่งแค่นั้นผมว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านคนเท่ากันไหว้กันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ถูกแล้วก็ควรจะมุ่งเอาอริยชนเป็นสำคัญเพราะว่าอริยชนเราแบ่งกันเป็นหลายชั้นคือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์สำหรับพระโสดาบันนี่ก็อยู่ในขั้นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นคือมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งสามประการผมไม่เห็นจะมีอะไรมากนอกจากว่าเราจะต้องรักษาศีลให้เป็นอัตโนมัติคำว่าระวังในศีลจงไม่มีในจิตของเราที่หมายความอย่างนี้ก็ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้ศีลมันหายไปหมดคือให้ศีลจิตมันมีอารมณ์เป็นปกติในการรักษาศีลโดยไม่ต้องระวังอย่างที่พวกเราหายใจกันอยู่ทุกวันอารมณ์หายใจมันเคลื่อนไหวไปตามอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่ง มันจะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติของมันจะสั้นหรือยาวก็เป็นไปตามความต้องการของร่างกายโดยที่จิตใจเราไม่ต้องรับสั่งข้อนี้มีประมาณชั้นใดการรักษาศีลบริสุทธิ์ของพระโสดาบันก็เป็นเช่นนั้นให้ศีลมันอยู่ในขอบเขตเป็นอัตโนมัติมีการระมัดระวังเป็นปกตินี่จึงจะเป็นการสมควรและนอกจากนั้นพระโสดาบันก็มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ก็ว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากร่ำรวย ยังมีความโกรธยังมีความอยากสวยยังมีอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของศีลถ้าว่าเท่านี้ทำไม่ได้ผมก็สลดใจอย่างยิ่งที่บรรดาภิกษุสมณีในบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถจะทรงความดีเดิมไว้ได้
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนมีอายตนะ32ครบถ้วนทั้งนี้ก็อาศัยเดิมทีเรามีศีลมาก่อนที่เราจะมีการหากินมีอาหารการบริโภคอยู่ได้ก็เพราะอาศัยที่เราเคยมีทานเคยให้ทานมาในการก่อนมีจิตเมตตามีความกรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารนั้นมีมาในการก่อนแล้วก็การที่เราจะมีสติปัญญาก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาก่อนเนี่ยถ้าบังเอิญในขณะนี้ท่านหลายไม่สามารถจะทรงความดีทั้ง3รายการนี้ได้ก็ชื่อว่าเลวกว่าเก่ากลับลงนรกใหม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่เราก็ควรจะเสริมความดีเดิมที่เรามีอยู่คือ1เดิมทีเราเคยให้ทานมาในการก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเราเคยมีศีลมาก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะอาศัยเราเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงธรรมมาก่อนจึงมีปัญญาแล้วก็เสริมส่วนเก่าของเราให้ดีขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อจิตจับอารมณ์ทุกอย่างนี้ให้เป็นเอกคตารมณ์คือไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิตแล้วมีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เองเป็นการเสริมของเก่าจึงจะเป็นการสมควรนี่ว่าถึงอารัมภบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงจรณะข้อที่6จรณะคือความประพฤติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจรณะข้อที่6ว่าหิริแปลว่าความละอายแก่ใจนี่ใจของเราควรจะละอายตรงไหนเอาใครไปอายใจกันก็รวมความเอาใจอายใจคือเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นปกติสตินึกไม่ได้เสมอสัมปชัญญะรู้ตัวนึกยังไงคิดไปว่าก่อนที่นี่เราเกิดเป็นคนประมาณได้จากไหนเราจะเกิดเป็นคนได้เพราะเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ทำความรู้สึกไว้เรามีอาหารการบริโภคมีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยเคยมีทานการบริจาคมาในการก่อนในการที่เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยเราเคยเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเรามีปัญญาก็เพราะอาศัยจิตเราเคยอบรมธรรมมาก่อนนี่เป็นอันว่าเรามีทรัพย์สินได้เพราะทานเรามีความร่ำมีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีปัญญาได้เพราะธรรมก็ได้แก่การเชื่อถือในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งอายอายตรงไหนล่ะถ้าขณะใดที่จิตใจของเราละเมิดในศีลนึกมันคิดจะละเมิดก็ควรจะละอายแก่ใจว่านี่เรามันจะเลวเกินไปเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมินรกเป็นต้นนี่มันจะดีหรือถ้าว่าจิตใจของเราไร้เมตตาความรักกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์เลวจะทำลายความดีคือทานการกุศลที่เราเคยให้ให้มีทรัพย์สมบัติมาในปัจจุบันเพราะผลของทานจะกลายเป็นคนยื้อแย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นปัจจัยแห่งอบายภูมิเหมือนกันถ้าเราจะใช้ความคิดเห็นที่ผิดจากทำนองครองธรรมตามที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการและเราก็ไม่ต้องการนั่นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลหมายความว่ามีกายชั่วมีวาจาชั่วมีอารมณ์จิตชั่ว
กายคิดประทุษร้ายจะเข้าใจประทุษร้ายบุคคลอื่นวาจาชั่วมีวาจาไม่ตรงกับความเป็นจริงวาจาหยาบวาจาพูดส่อเสียดยุแยงแต่แข่งแสให้เขาแตกร้าวกันและวาจาที่กล่าวไปโดยไม่พิจารณาคือไร้ประโยชน์สำหรับใจก็มีอารมณ์ชั่วคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นด้วยเหตุนานาประการนี่ผมจะไม่พรรณนาตามแบบรวมๆความว่าอารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ชั่วมันดีไหมถ้าเราจะลืมข้อนี้เสียถ้าจิตใจมันลืมประเภทนั้นก็แสดงว่าเราเลวเราต้องกลายไปอบายภูมินี่คนจะอายถ้าจิตมันชั่วแล้วก็อายความเป็นคนว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่น่าจะทำความชั่วเรามาได้ความดีเราก็ควรจะส่งเสริมให้มีความดียิ่งขึ้นไปคนทุกคนนี่เขามีทรัพย์น้อยเขาก็สั่งสมทรัพย์ให้มันมากขึ้นนี่เรามีความดีมาแล้วมันก็ควรจะคิดว่าความดีเก่ามันน้อยไปควรจะส่งเสริมความดีใหม่ให้มันดีขึ้นเป็นอันว่าความดีทุกอย่างตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเรียกว่าตามพระธรรมวินัยเนื้อความดีตามกฎหมายที่เขาออกบทบัญญัติไว้ว่าจงอย่าละเมิดข้อนั้นข้อนี้เราก็ไม่ละเมิดเนื้อความดีตามประเพณีนิยมนอกจากกฎหมายสิ่งใดก็ตามที่เป็นการขัดต่อประเพณีนิยมเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ไม่ทำสิ่งใดขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็ไม่ทำถ้าอารมณ์มันคิดจะทำจงมีความละอายว่าเราเห็นจะเลวมากไปซะแล้วนี่รวมความว่าความละอายแก่ใจก็ได้แก่อายความเลวนี่สำหรับคำสอนในจรณะสิ่งที่ควรประพฤติข้อที่7พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโอตตัปปะซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเกรงกลัวต่อความผิดข้อต้นอายไม่ทำไม่กล้าทำเพราะความอายมาข้อนี้ไม่ทำเพราะความกลัวทำไมจึงกลัวถ้าเราละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเขาก็ลงโทษตามกฎหมายเกรงความเร่าร้อนเกรงความทุกข์มันจะเกิดเพราะการกระทำความชั่วถ้าเราละเมิดต่อประเพณีนิยมเราก็จะถูกสาปแช่งด้วยเหตุนานาประการไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีถ้าเราละเมิดต่อศีลธรรมตอนนี้เป็นอันว่าความดีจะไม่ปรากฏกับเราความเร่าร้อนใหญ่จะปรากฏเพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับนับถือเราเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติและร่วมคบหาสมาคมด้วยสำหรับกฎหมายประเพณีจะไม่พูดถึงสำหรับศีลธรรมเราว่ากันโดยเฉพาะศีลถ้าเราไม่กลัวศีลขาดไม่กลัวในการทำลายศีลเมื่อทำลายศีลข้อแรกเราฆ่าเขาเราทำร้ายเขาผลจะได้รับผลทันทีเขาก็จะฆ่าเราบ้างเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูมากการมีศัตรูมากเป็นความเดือดร้อนเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองคิดดูใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเองถ้าเราเป็นคนชอบลักชอบขโมยแล้วมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราและหากว่าถ้าเราเป็นคนชอบยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราจะมีมิตรมากหรือว่าเราจะมีศัตรูมากคิดถึงตัวเราคิดถึงเขาคิดเอาเองใช้ปัญญากันบ้างถ้าเรามีวาจาไร้สัจจะไร้ความจริงกล่าววาจาหยาบแล้วก็ชอบยุยงส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาแตกร้าวกัน
พูดหาประโยชน์ไม่ได้มีใครบ้างเขาอยากจะสมาคมกับเราหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์คล้ายคนบ้าพูดหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยความเมาเป็นสำคัญแล้วคนดีๆมีใครบ้างที่เขาอยากจะคบเรานี่การละเมิดศีลเป็นปัจจัยของความสุขแล้วเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ว่าเฉพาะส่วนน้อยเราจะพึงเห็นได้ง่ายเนี่ยอารมณ์ใจตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรถึงได้ตรัสว่าให้อายแก่ความชั่วด้วยแล้วเกรงกลัวผลของความชั่วจะเกิดแต่ว่าท่านทั้งหลายมีความอารมณ์อายแต่ความชั่วกับเกรงกลัวผลของความชั่วแล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราอายความชั่วกลัวความชั่วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เพราะเราไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดีความสุขมันจะมีมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาเพราะว่าด้วยอำนาจของอกุศลและกรรมนี่มันมีอยู่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ดีความทุกข์ใจที่จะพึงเกิดขึ้นในเหตุบางประการเราก็มีมิตรเป็นที่รักคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลายังไงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่สำหรับจรณะข้อที่8คือความประพฤติข้อที่8องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพาหุสัจจะคำว่าพาหุสัจจะแปลว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือการศึกษามากแต่ว่าสำหรับผมจะขอแปลว่าจำได้มากได้ยินมากได้ฟังมากศึกษามากถ้าเอาตาเป็นตากระทู้เอาหูเป็นหูกระทะเห็นคนสอนก็เห็นได้ยินคำเขาสอนก็ได้ยินแต่ไม่จำมันจะเป็นพาหุสัจจะได้ยังไง นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านที่แปลหนังสือแบบนี้แต่ว่าผมถือเป็นความหมายของผมมันตรงดีกว่าคือพาหุสัจจะแปลว่าผู้ทรงความจำไว้ด้วยดีที่เรียกกันว่าพาหุสูตรอย่างพระอานนท์พระเป็นนนท์พระอานนท์เป็นพระพุทธอุปถัมภ์ขององค์สมเด็จพระทศพลและพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศในพาหุสูตรหมายความว่าเป็นผู้ทรงจำได้มากแล้วก็มีจริยาดีในก่อนที่จะปรินิพพานในวันนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอจงอย่าเสียใจไปเลยในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอเพราะว่าวันนั้นพระอานนท์ไปยืนร้องไห้อยู่ที่สลักประตูเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจะนิพพานท่านยังไม่ได้อรหันต์ท่านได้เพียงพระโสดาบันเ มื่อองค์สมเด็จพระวิตามานทรงทราบจึงได้เรียกเขามาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เธออย่าเสียใจไปเมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยจะสอนเธอเธอจะเป็นผู้เลิศในฐานะพระผู้สูตรคือผู้ทรงจำแล้วเธอก็ไม่ได้ทรงไม่ได้จำแต่เฉพาะคำสอนอย่างเดียวทรงจำทั้งจริยาวัดที่ตถาคตปฏิบัติไปด้วยเหตุแห่งสองรายการนี้จะช่วยเธอเป็นพระผู้แสดงธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดได้รับฟังธรรมจากเธอแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่อิ่มจะไม่เบื่อในการฟังธรรมจากเธอไม่อยากให้เธอเลิกพูดไม่อยากให้เธอเลิกเทศนี่เป็นอันว่าพระหุสูตรหรือพระหุสัจจะในข้อนี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้แปลว่าจำได้ด้วยแล้วก็ประพฤติตามได้ด้วยไม่ใช่ว่าฟังมากศึกษามากไอ้ฟังมากศึกษามากเนี่ยมันเลยหัวเลยหูไปตั้งเยอะแยะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีไม่ดีการฟังก็เลยหัวไปไม่ต้องจำอะไรกันได้อันนี้มีถมไป
แปลอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยเป็นอันว่าพหุสัจจะในที่นี้ท่านทั้งหลายอย่างพวกเราฟังกันวันละสี่เวลาในการฟังทั้งวันละสี่เวลานี้ถ้ายังเอาความดีไม่ได้จำไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ผมอยากจะแนะนำท่านถ้ามันไม่บาปว่าท่านทั้งหลายควรจะผูกคอตายเสียให้หมดเพราะไม่มีโอกาสที่ไหนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระบรมสุคตถึงวันละสี่เวลาไม่มีที่ไหนเป็นอันว่าถ้าหากท่านทั้งหลายยังฟังทั้งสี่เวลาและยังมีอารมณ์เลวยังถือเราถือเขาอยู่ดีกันมีอารมณ์ไม่เสมอกันบ้างอยู่ไม่ได้ขัดคอกันบ้างมีอารมณ์ขวางกันไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาก็หากันแล้วก็รีบไปเสียจากสำนักนี้รีบออกไปเสียก่อนที่จะไล่ให้ไปแล้วออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนอีกควรจะเข้าป่าไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในเขตของภาคกาสาวพัสฟังคำสั่งและคำสอนตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสฟังกันทั้งวันละสี่เวลายังเอาดีไม่ได้ก็ยังเหมือนกับพูดกันที่ในโบสถ์มั้งวันนี้เราคุยกันว่าแต่การฟังอย่างนี้เอาดีไม่ได้มันก็เลวกว่าหมาเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นสุนัขมันยังสอนกันได้มันทั้งไม่รู้ภาษาคนแต่คนยกตนออกจากกามก็ไม่อยู่ในเขตกภาคาสาวพัสฟังกันอย่างนี้จนกระทั่งฟังมากถึงสันสีวาระจำไม่ได้ประพฤติไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่ให้เปลืองขอบเขตของศาสนาทำไมเป็นอันว่าความประพฤติข้อนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ถือว่าเราฟังมากด้วยแล้วก็จำได้มากด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยไม่ใช่แปลแต่เพียงว่าความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับการศึกษามากแปลห่วยๆแบบนี้ผมไม่แปลด้วยใครเขาจะแปลมาก็ช่างไปเป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายจำไว้ดีว่าความประพฤติของเราจะต้องมีตามนี้และข้อที่9 องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงกล่าวว่าวิริยะมีความเพียรความเพียรนี่พูดก็อย่างย่อๆคือเพียรละความชั่วประพฤติความดีไม่ต้องไปนั่งเจรไนกันว่าความชั่วมันมีอะไรบ้างเราสอนกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่วแบบฉบับมีอยู่แล้วกายกรรมกรรมการทำทางกายชั่ววจีกรรมทำทางวาจาชั่วมโนกรรมคิดชั่วเพราะนั้นว่าความชั่วทั้งหมดนี้เราจะต้องหาทางริดรอนทำลายมันให้สิ้นไปถึงแม้ว่าจิตใจมันจะสั่งสมมานับเป็นแสนหลายๆอสงไขยกับก็ตามทีแต่เราก็ถือว่าเวลานี้เราเข้ามาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มันจะเกิดอุปสรรคแก่จิตเพราะอารมณ์จิตมันคบกับความชั่วมานานเราจะไล่ความชั่วให้ไปพ้นจากจิตจิตมันยังมีความรักมันก็ต้องดึงต้องดันต้องต้านทานด้วยประการทั้งปวงแต่เราก็จะยอมไม่ได้ต้องใช้วิริยะอุตสาหะต่อต้านมันเข้าไว้มันจะชั่วขึ้นมาเราก็จะใช้ความดีเข้าต่อต้านนี่ก็ต้องใช้กำลังจิตกันนิดหน่อยเป็นของธรรมดา เป็นอันว่าวิริยะตัวนี้เป็นตัวความมีความภาคเพียรเพื่อทำลายความชั่วให้พ้นไปจากจิตความชั่วของจิตมีอะไรปัญญากันจะไหวไหมหนึ่งสกายทิฏฐิเห็นอัตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ชั่ว
สองวิจิกิจฉามีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานิชั่วสามศีลัพพตปรามาสไม่รักษาศีลให้เด็ดขาดเป็นผู้บกพร่องในศีลใช้ไม่ได้ชั่วสามกามราคะพอใจในกามคุณชั่วสี่ปฏิฆะพอใจในความโกรธความเจ็บบาดชั่วห้าเลยดิแล้วก็หกหลงอยู่ในรูปฌานเจ็ดหลงในรูปฌานชั่วแปดหลงถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาชั่วเก้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ชั่วสิบไม่เข้าใจในอริยสัจที่เรียกว่าอวิชชานี่ชั่วเป็นอันว่าความชั่วทั้งสิบอย่างนี้เราต้องทำลายให้หมดเพื่อให้เข้าถึงความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราแต่ได้ว่าบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับจรณะที่จะปฏิบัติกันในวันนี้ก็ว่ากันได้เพียง9ข้อเท่านั้นเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดรับฟังการแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐาน